ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะสาวสาวค่ะมีคุณแม่นะคะมีพี่ติ่งค่ะกลางสาวกลางเด็กแล้วก็แม่ข่าววัยรุ่นกับเรานะคะแพทย์วงเคลียร์ค่ะเราสามคนจะเจอนั่นเจอนี่ไปด้วยกันวันนี้เราพูดเรื่องสำคัญที่สุดส่งเสียงหน่อยค่ะพี่ติ่งค่ะสวัสดีทุกค่ะวันนี้พี่ติ่งมีหน้าที่เป็นโชเฟอร์ค่ะเราจะเคลื่อนเลยนะคะค่ะแพททำหน้าที่เป็นอะไรคะแพทเหรอคะวันนี้เป็นหลานแล้วเป็นหลานค่ะที่จริงวันนี้เรามีเรื่องคุยกันค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเมื่อวานนี้เราตั้งชื่อตอนของเราคือการเยียวยาโอ้มีเรื่องเล่าที่มีคำตอบที่จะตอบบรรดาลูกหลานเอาไว้นะคะแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนะดูสิคะต้อยติ่งของเราป้าตุ๊กขาติ่งขับรถอยู่เจ้าค่ะ ติ่งละอันนี้คือต้อยติ่งกิ่งละ5บาทนะคะเล่าเรื่องและนี่ค่ะย่าน้ำพุนะคะที่เราปลูกกันอันนี้แรกเลยย่าตัวอยู่ข้างบนโน้นอันนี้ค่ะต้นละ8บาทอันนี้เราเล่าเรื่องราคาด้วยเพราะมันจะมีเลข5กับเลข8ที่เราจะต้องใช้นะมองไกลๆนั่นก็คือทีมเวิร์คของเราทำแบบประมาณเขาเคยปลูกกัน7วันเสร็จตอนนี้ปลูกกันไม่ถึง3ชั่วโมงเสร็จนะคะบ้านนี้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อดูภายในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วพี่ติ่งคะคราวนี้มุ่งไปเลยค่ะเราจะไปที่สวนกุหลาบของหมอนุ้ยดอกกุหลาบที่เราเห็นเขาทัดกันเนี่ยค่ะทำไมเราถึงต้องไปเพื่อนบ้านของเราเพราะเราเชื่อว่ามิตรภาพเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดในการมีชีวิตที่เหลือของเราค่ะเราจะมีชีวิตสั้นชีวิตยาวชีวิตต้องสดนะคะอยู่ยาวอยู่สั้นไม่สำคัญเท่ากับอยู่แล้วต้องสดค่ะคืออะไรนะคะพี่ติ๋งคะด้านหลังค่ะกระจกนี้เปิดได้ค่ะเอาบ้าอาจารย์ไม่รู้เลยนะคะถ้าพี่ติ่งไม่ขับเพราะว่ามีกระทงกระทิงและเลือดก็ดูได้ค่ะ ต่อไปที่นี่จะมีนกยูง ที่ขำอย่างนี้ค่ะมันไม่มีเลือดไม่มีกระทิงที่ไหนละค่ะก็อยู่กันแถวๆในรถเนี่ยละค่ะเวลาที่พวกเราทำงานกันเราก็จะบอกว่าใครถนัดอะไรไปหามารถคันนี้นะคะมีผู้ที่ถวายคุณแม่นะคะเป็นรถมือสองราคาถูกขอบพระคุณมากนะคะพี่ตีน พวกเราคิดว่ามันควรจะต้องแอดเวนเจอร์ออกไปเยี่ยมบรรดาเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านที่น่ารักมากในทุกๆเช้าเราจะได้กลิ่นดอกไม้หอมชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากุหลาบในสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศโอ้จอยจอยหันไปทางด้านหน้าเลยเนี่ยค่ะพี่ติ๋งคะเราจะทักทายเขาเลยนะคะคณะแม่ชีของเราเตรียมออกไปบิณฑบาตแล้วค่ะและวันนี้เมื่อเราได้ดอกกุหลาบของพี่ติ๋งนะคะเราจะตัดไปเยี่ยมลุงนาของเราซึ่งเมื่อวานนี้เราไปเยี่ยมแล้วคุณลุงก็ถามแล้วถามอีกว่าจะอยู่อย่างไรให้เป็นกุศลการอยู่อย่างเป็นกุศลต้องอยู่อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะตามไปเยี่ยมนะคะเอาละค่ะแม่ชีฉันถือบาทมือเดียวนะจ๊ะถือบาทสองมือลูกบาทตกไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ตามไปเยี่ยมลุงนานะเดี๋ยวคุณแม่ตามไปเยี่ยมหนูไปรับบิณฑบาตได้เลยนะจ๊ะจ้ะมุ่งเอาจิตใจของคนและเป็นไปเพื่อมิตรภาพนะลูกจ้ะจ้ะเดี๋ยวเจอกันลูกค่ะนี่ก็เป็นวิถีตอนเช้าของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะจอยคะมีคนดูหรือเปล่าลูก630พี่ติ่งขาไปเลยค่ะวันนี้เราจะ เรากำลังจะออกจากหุบเขาโพธิสัตว์นะคะป้ายของเราเขียนว่าแพทย์อานหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะ40พรรษาเบื้องมาคาแห่งการตื่นนะลูกค่ะพวกเราตื่นไปด้วยกันโอ้นี่ต้องจอยต้องหันไปดูวิวของเราเนี่ยนะคะวิวเงินล้านจริงๆนะคะทุกเช้าที่เราเห็นว่าฝนทำเขาได้ทำปฏิกิริยานะกับพื้นดินนะใบไม้มันจะคลี่สังเกตไหมคะว่าใบไม้มันจะคลี่และเขามันจะเข้ามาชิดเราเพราะใบไม้มันคลี่ที่เวลาที่จิตใจมันบานเนี่ยคนมันจะชิดกันจิตใจมันบานเนี่ยคนมันจะมีมิตรภาพกันแต่ถ้าคบกับใครแล้วมันเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉาเนี่ยนะคะมันจะดึงกันเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องมิตรได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมพ่อจ๋าฮ
ฮะได้ยินเสียงเขาเรียกอะไรคะเสียงอะไรคะหายใจแห่งลมหายใจแห่งสติขออนุญาตมาใกล้ๆยายค่ะมาใกล้ๆตอนนี้มีคำถามค่ะค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเรายังต้องอยู่ใกล้ใครที่ทำให้เราหายใจไม่สะดวกอ๋อเราก็ถอนหายใจสิลูกถอนหายใจเหรอต่อไปได้ใช่ค่ะเราต้องเปลี่ยนร้ายกายดีคนที่จะประสบความสำเร็จจะไม่หนีของยากค่ะคนที่ประสบความสำเร็จจำไว้นะคะเขาจะมีความสามารถในระดับของความอดทนอดกลั้นต่อความไม่ชอบของเขาแล้วก็เปลี่ยนเนี้ยให้ขึ้นมาเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่มันร้ายเนี่ยมันงอกงามเพราะว่าที่คนแบบที่เราไม่ชอบเนี่ยเวลาที่เขาเป็นอะไรสุขหยาบคายใช่ไหมคะแล้วเราไม่ชอบเขาเราหยาบคายกว่านะเขาหยาบคายเขาก็ทุกข์เพราะความหยาบคายของเขาแต่ที่เราไม่ชอบเขามันหยาบคายของเราไงเราต้องกลับมาทำอย่างไรก็ได้ลูกที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นความไม่พอใจนะแล้วถอนมันได้เร็วแล้วเราก็จะมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานในขณะที่จิตเราควรกับการใหม่เราจะดำริใหม่ว่าเอ้ยเราจะอยู่กับเขาอย่างไรโดยลงรายละเอียดว่าจริตเขาเป็นอย่างนี้ศิลปะในการที่จะอยู่กับเขาต้องเป็นอย่างนี้เราต้องฟังเขามากขึ้นหรือเราต้องกล้าที่จะปฏิเสธเขามากขึ้นหรือเราต้องทำให้เขารู้ว่าได้เท่านี้นะล้ำมากกว่านี้ไม่ได้นะเพราะนี่มันเป็นการเลยหรือล้ำเข้ามาในความเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องมีไว้เพื่อเราก็ต้องปลอดภัยด้วยและเขาก็ต้องเกรงใจด้วยสองคำนี้ดีมากนะคะอยู่กับใครเราต้องปลอดภัยและเขาก็ต้องเกรงใจด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิเสธบางอย่างมันจะต้องทำให้เราเนี่ยมันเหมือนสตรองอ่ะจากข้างในมันไม่ใช่ปฏิเสธเพราะเรารู้สึกว่าฉันไม่ชอบเธอเธออย่ามายุ่งกับฉันนะถ้าอย่างนี้เราก็ขุ่นมัวนะคะแต่ถ้าบอกว่าอันนี้ปิดหรือเปิดคะปิดนะคะค่ะหรือถ้าบอกกับตัวเองว่าเราก็รู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าอารมณ์เราไม่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องพูดร้ายกับเขาแล้วอาจจะถอยมาหนึ่งก้าวห่างจากเขาเพื่อเห็นตัวเราชัดห่างจากเขาเพื่อเห็นเราว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่พวกเราเองก็ต้องมีสเปซเห็นไหมคะมีพื้นที่อยู่ใกล้ๆที่จะบอกว่าปลอดภัยแปลว่าอะไรไม่ใช่โหเราก็อ่อนแอมากแล้วเราก็กำลังอยู่ในภาวะขุ่นมัวแล้วเราก็ต้องเป็นดำทุลังเพราะว่าคุณแม่สอนว่าเฮ้ยหนีไม่ได้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เข้าใจไหมลูกจ้าวันนี้ขอบอกไปทางด้านหน้าเราเริ่มเข้าสู่หนองหงนะคะบรรยากาศตรงนี้มันเป็นชนบทที่ดีมากเนี่ยดูป่าเขาดูค่ะเรากำลังเข้าป่าในเส้นทางที่จะไปที่สวนกุหลาบที่มีราคาและคุณค่าที่แสดงให้เห็นว่าศักยภาพของคนที่มีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งเอาเรื่องเดียวไม่ต้องหลายเรื่องก็ได้อย่างลึกซึ้งเขาจะเอาตัวรอดได้อย่างไรนะคะกุหลาบสายพันธุ์ที่เดี๋ยวหมอนุ้ยจะรอเราอยู่เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่มันพิเศษเพราะเนื่องจากฤดูกาลของแถวเนี้ยมันเป็นฤดูกาลที่มีความร้อนกับความเย็นห่างกันมากเพราะฉะนั้นเวลาที่กลางคืนเย็นมากมันก็จะต้องปรับตัวต้นกุหลาบที่นี่เขาจะปรับตัวนะคะเขาต้องอยู่กับความเย็นที่มันห่างจากตอนกลางวันเป็น10องศาเลยนะเช่นถ้ากลางวันประมาณสัก40กลางคืนที่เนี่ยไม่ถึง20นะตอนนี้เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาดูอากาศอ๋อนี่เดียวแล้วนี่คุณแม่ก็มาครั้งเดียวนะคะที่นี่ทำเป็นเก่งเชียวยังก็แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญเขียนว่าอะไรจ้าข้างๆทางที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าเอาแล้วเราเข้าได้ไหมห้ามตัดหญ้าก๊อกก๊อกก๊อกขอเข้ามาก่อนห้ามตัดหญ้าแสดงว่าเขาคงป้องกันไม่ให้ปั๊บห้าพันด้วยนะปั๊บห้าพันเอาปั๊บห้าพันเอาจ้าเขาคงบอกคนที่จะเอาหญ้าไปเลี้ยงงัวของเรานี่นี่ดูเนี่ยค่ะจอยอันนี้คือต้นจำปีมะหรือไม่ใช่เนี่ยนะที่เราเห็นไกลๆพี่ถิ่งขาไปเลยค่ะมันเป็นเนี่ยค่ะคือไล่หมอนุ้ยละตามไปเลยนะคะหมอนุ้ยบอกว่าคุณแม่มีอะไรก็ปลูกไปเถอะงั้นสิ่งที่หมดเนี่ยนี่ไงจำปีที่เป็นหนึ่งในร้อยกลิ่นที่ชาแนลนัมเบอร์ไฟเนี่ยโอ้โหต้นเธอใหญ่อย่างนี้ไงโอ้โห
สีเหลืองนั่นแหละค่ะนี่ค่ะที่ถวายเราเนี่ยค่ะเนี่ยเราจอดตรงนี้เลยค่ะโอ้มาพี่น้องเนี่ยต่อเข้าก็ได้แล้วเนี่ยมาเลยค่ะขอเก็บติดอะไรก็ได้ฮะเอาละเราจอดตรงนี้ก่อนนะคะโอเคแล้วหมอนุ้ยอยู่ไหนอ่ะพี่หมอนุ้ยอ่ะไม่เป็นไรพี่หมอนุ้ยอนุญาตเราโอ้เราไปที่ดงกุหลาบก่อนอ่ะพี่ตีนขาเชิญนะคะพี่โชเฟอร์อ่ะจ้ะตอนนี้คุณแม่จะพาพวกเรามาที่สวนกุหลาบที่จะได้นำโอ้มันสวยอย่างนี้นี่แล้วดูสิมีนกด้วยอ่ะจอยเห็นชัดเจนเลยว่าค่ะเดี๋ยวเรามาที่นี่ก่อนเราเห็นแล้วเราไปที่ดอกกุหลาบก่อนเราไปทางไหนเหรอแล้วเราไม่ไปเอาทั้งจำปีและกุหลาบหรอเอาเดินไปทางนี้ก่อนอ่ะมาพบเจ้าของบ้านก่อนนะจ๊ะมาพัดมาลูกพี่ติ่งแล้วคะธรรมะสวัสดีนะจ๊ะโอ้โหนี่ตะกร้าเก็บดอกกุหลาบเหรอคะเจ้าของสวนค่ะพี่หมอนุ้ยเดินมานี่เลยเรามีโอกาสแล้วที่จะเดินโอ้นี่ตัดหญ้าล้อเปล่าเนี่ยไม่ค่ะตัดได้ก่อนเหรอจ๊ะนี่ค่ะมีสิ่งที่พวกเราอาจจะต้องตั้งคำถามเป็นระยะนะคะกุหลาบสายพันธุ์อะไรจ๊ะใกล้ๆคุณแม่กุหลาบมอนค่ะกุหลาบมอนสายบังกะเลียค่ะบังกะเลียที่มีที่ทำน้ำมันหอมระเหยอะค่ะคุณสมบัติคือเอาไปทำน้ำมันหอมระเหยนะคะชากุหลาบค่ะพี่นุ้ยตรงนี้มันกี่ไร่อ่ะตรงนี้มันประมาณ9ไร่แล้วพี่ปลูกกุหลาบของพี่กี่ไร่เนี่ยประมาณ2ไร่10,000กว่าต้นนะคะ10,000กว่าต้นค่ะเก็บทุกวันเก็บทุกวันนี่มาตรงนี้เก็บทุกวันนะคะกรุณาดูดอกตูมตรงนี้ค่ะโอ้เพิ่งเห็นว่าตูมเขาแป๊ดอย่างนี้เลยเหรอคะอันเดียวกันไหมคะอันนี้คงกลายพันธุ์แล้วค่ะอ๋อถ้ากลายพันธุ์มันจะเป็นสีใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องขุดทิ้งอ้าวเหรอเพราะว่าเราเอาสายพันธุ์มาจากพี่เก็บก่อนพี่เก็บมาก่อนอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งเดี๋ยวจะไปเยี่ยมลุงนาตัดมาก่อนไปมาก่อนกลายพันธุ์อาจจะพร้อมมันสองยังภาพเพียบลงเลยคุณแม่ไม่เป็นไรถ้าลงสวยงามไปเด็กๆมันเป็นหลงพี่ในแยกสีหอมสีแดงไม่หอมสีฟูจะหอมสีแดงคือเราเอาสายพันธุ์มาจากบังกะเลียแต่เราเอาต้นตอกุหลาบป่าบ้านอันนี้ไม่หอมเหรอจ๊ะไม่หอมค่ะไม่หอมนะยังหอมอยู่นะไม่หอมเหรออันนี้อาจจะเสร็จชมพูหอมกว่าหอมเลยคุณแม่เหรอค่ะพี่อยากได้อะไรแต่ถูอันไหนสีแดงตัดสีแดงทาถูให้พี่ให้พี่ติ๊ดออสนี่ตัดเขาอยู่นี่นี่คืออย่างนี้ค่ะอ่ะแพทโอ้โหโอ้โหมันจริงอ่ะใช่ไหมหอมไหมโอ้โหสุดไหมอันนี้สวยแต่รูปจูบไม่หอมเห็นเด่นชัดแต่เห็นชัดมันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ว่าบางเรื่องมันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างกันเช่นความหอมเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งสีสันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งสองอย่างอยู่ด้วยกันตีกันค่ะเพราะฉะนั้นเธอต้องแยกหอมเธอไปสวยเธอมาอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอนุ้ยแล้วเอาไปทำอะไรพอเก็บปุ๊บวิธีสกัดทำยังไงคะสกัดน้ำมันหอมระเหยเอาไปแช่แอลกอฮอล์ค่ะOh. มันมี2ระบบคือแช่แอลกอฮอล์ดึงกลิ่นของเขาค่ะแบบสตีมก็คือมันจะได้น้ำมันหอมระเหยน้อยแต่มันจะได้น้ำไฮโดรโซที่เรามาฉีดหน้า oh. ที่ทำให้หน้าใสให้พี่แล้วสิ่งเนี้ยมันพอเลี้ยงตัวเองรอดไหมรอดค่ะรอดนี่กำลังพูดถึงเรื่องมิตรภาพของการมีความรักกับต้นไม้มีความรู้พี่นุ้ยจบอะไรจบแพทย์แผนไทยกับหน้าศิลป์ค่ะแล้วทำไมถึงมาทำเรื่องนี้ล่ะมาทำเรื่องนี้เพราะว่าช่วงปี40น่ะเราล้มเยอะมากแล้วก็เรามีที่ดินอยู่ตรงนี้ค่ะก็เลยกลับมาเศรษฐกิจพอเพียงกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียงจาก40จาก40มาถึงตรงนี้กี่ปี23ปีกลิ่นเนี้ยของพี่เนี่ยออกไปที่ไหนบ้างในโลกนี้เราจะส่งในกลุ่มของสปาทั่วโลกเป็นสุคนทบำบัดอะค่ะสุคนทบำบัดเรามีได้ไหมเนี่ยที่หุบเขาเราอะ
ใช่ค่ะมิตรภาพอยู่แค่นี้เองค่ะ5นาทีถึงใช่ไหมพี่ติ๋งไม่ไกลเลยแล้วหมอนุ้ยบอกว่าคุณแม่มาเก็บเห็ดตอนนี้กุหลาบกำลังบานสะพรั่งเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยสาวงามของเราทั้งคู่นะคะไปจะขออนุญาตเก็บเท่าที่อนุญาตเก็บเลยคุณยายวันนี้ไม่ได้ค่อยใช้ได้ใช้อะไรเหรอจะขอเอาไปเป็นดอกไม้เยี่ยมคุณลุงนาที่เมื่อวานนี้ไปที่หมู่บ้านแล้วรู้สึกว่าคุณลุงต้องการความเป็นกุศลแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าดอกไม้มาจากไหนนะจ๊ะอ้าวค่ะขอเชิญพี่ติ่งกับอ้าวสิลูกแต่แม่ว่าเราต้องงี้นะเราอย่าเอาของเขาหมดนะพี่ติ๋งพี่ติ๋งไปพี่ติ๋งเข้าไปอาแพทย์เข้าไปเถอะระวังแล้วแบบโรยแบบนี้อยู่ได้อีก3วันถ้าเราไปแช่ในน้ำโอ้พี่แล้วเราไม่เสียดายดอกตูมที่ติดมาเหรอพี่เดี๋ยวเขาจะบานยายเนี่ยพรุ่งนี้มะรืนนี้เขาจะบานต่ออ๋ออันนี้เนี่ยหนูต้องเข้าไปในสวยจังเลยพี่ติ่งแบบเหมือนอยู่อังกฤษยังไงก็ไม่รู้ขอเชิญนะคะคุณแม่เข้ามาเลยค่ะลองดูเลยค่ะเป็นอะไรที่คุณแม่ก็คุณแม่เดินตามแล้วกันพี่คะพี่ใช้เคมีไม่ได้เลยใช่ไหมสวนพี่อ่ะใช้แต่มานี่คุณแม่ถือนุ้ยค่ะนุ้ยได้คุณแม่ส่งให้จ้ะคือเขาห้ามเอาเข้าประเทศเขาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อคุณแม่เข้าไปเลยค่ะคุณแม่คะห้ามพวกยาฆ่าแมลงห้ามหมดแต่บังเอิญว่ากุหลาบเนี่ยไม่ค่อยไม่สายพันธุ์นี้จะไม่มีแมลงอะค่ะเออพี่หมอนุ้ยเนี่ยนะคะเอาไปไว้ที่หุบเขาโพธิสัตว์40ต้นแล้วก็เป็น40ต้นที่ตอนนี้รับแขกอยู่หน้าบ้านนั่นแหละค่ะเป็นต้นพันธุ์เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนี่พี่ตัดเพื่ออะไรตัดอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเลี้ยงต้นนะคะพอดีการดอกที่เราเก็บไปแล้วอ่ะเราต้องตัดทิ้งอ่ะค่ะอ๋อไอ้ดอกที่โรยแล้วตัดทิ้งอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ต้องตัดออกใช่ค่ะคุณยายแต่เอาไม่ต้องตัดลึกด้วยตัดตื้นๆตัดตื้นๆโอ้จอยเนี่ยถ้าเดินอย่างเงี้ยนั้นนะพี่ติ๋งสวยมากเลยเหมือนผู้ดีอังกฤษไงไม่รู้อ่ะวันนี้พร้อมค่ะก็เป็นความสุขของคนแก่งกระจานละค่ะคุณแม่มาที่นี่ตอนแรกเลยเนี่ยก็ตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะเขาเอาไปถวายทุกครั้งที่กลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์จะเห็นดอกไม้บูชาพระเนี่ยที่หมอนุ้ยเนี่ยนะคะนำไปถวายคุณแม่เนี่ยอยู่หน้าหิ้งพระคือดอกกุหลาบเนี่ยแหละค่ะและต่อไปก็ถูกเจกันขยายขึ้นไปเป็นดอกจำปีค่ะจำปีหรือจำปานะพี่นุ้ยจำปาทองโอ้โหจอยขาเนี่ยมุมกล้องคุณแม่แล้วถ้าอยู่ตรงนี้จอยจะเห็นนี่เลยค่ะจอยมาตรงนี้สิเหรอจอยคิดว่าตรงนั้นโอ้โหไม่เชื่อ วันนี้คือประเทศไทยไม่ใช่หมายความว่าตื่นเต้นว่ามันสวยนะแต่ตื่นเต้นว่าคนไทยขายของที่เราทำจากประเทศไทยที่ไม่มีสารเคมีออกไปทั่วโลกอ่ะอันเนี้ยที่คุณแม่ตื่นเต้นแล้วคุณแม่อยากให้หมอนุ้ยเนี่ยแบบเจริญรุ่งเรืองเพราะคุณแม่ว่าคนเรากว่าจะถึงตรงนี้ได้นะถ้าเราล้มมาแล้วตอนปี40เพราะฉะนั้นโควิดนะคะอย่าให้เราล้มแล้วตายทั้งเป็นโควิดมาให้โตค่ะการล้มวันนั้นมาถึงวันนี้จนพวกเราเองก็มาอาศัยดมนะไม่ได้มาช่วยปลูกพี่หมอนุ้ยยังเอาต้นที่เป็นเขาเรียกว่าแม่พันธุ์นะพี่ติ่งไปไว้หน้าบ้านเราพี่ติ่งดูโอ้โหพี่ติ่งสวยจังอะฉลาดตัดน่ะดูเหมือนรู้ว่าเลือกเป็นอ่ะมันนี่เลือกอย่างอื่นก็เลือกให้เป็นด้วยนะจ๊ะที่รักอุ้ยตายแล้วโดนอ้าวแหมหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรโดนเนี่ยหมายความว่าอะไรตัดล่างเลยค่ะเออพี่ติ๋งใช่โหทำไมอันนี้สวยอันนี้สวยทำไมถึงอันนี้จะหอมพี่หมอนุ้ยต้องบอกเพราะมันตูมมันมีสายพันธุ์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรไหนมาดูมันกลายพันธุ์น่ะคุณแม่กลายพันธุ์พี่เอาดอกนี้ออกนะพี่อย่าตูมไปออกนะจ้ะหอมมากกว่านี้อีกค่ะฮะเหรอค่ะไหนขอดมขอพิสูจน์มันกลายพันธุ์ไงแพทย์ลูกมันนี่ดูดินี่พันธุ์นี้มันเป็นอย่างนี้สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่อนหน่อยแต่เมื่อกี้นี้ที่แดงที่อยู่ที่หูพี่ติ๋งอ่ะไม่หอมสรุปว่าสีแก้มคือจะไม่หอมขอโทษบอกแล้วไงว่าเลือกให้เป็นเลือกอย่างอื่นก็เลือกให้เป็นนะเขาดม
เออพี่ดูสิมันชุดขึ้นมาอ่ะอ่ะลุกลุกลุกอ่ะหนูดมนึกก่อนเอาเหมือนกันเหมือนกันของเบลกาเรียนี่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 ไม่เหมือนกันลูกนี่ปรากฏว่ากลายพันธุ์อันนี้ดูดีแต่กลายพันธุ์อันนี้ดูสวยค่ะเห็นไหมคะมีความสวยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายขอกลายพันธุ์มาไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปเอาดีที่สุดไปให้คุณลุงนาเพราะว่ามันจะหอมไงนี่กลายพันธุ์ใช่ไหมคะอ่ะกลายพันธุ์มาอยู่ตรงนี้ก่อนถือก่อนพี่นุ้ยเดี๋ยวเราถือว่าเราถือว่าจ้ะนี่เราจะเอาของเขาทั้งสวนเลยใช่ไหมพี่พอแล้วไหมคือที่บ้านปลูกกุหลาบพยายามนะคะแต่แล้วคนสวนที่มาดูแลเขาก็จะบอกว่าเวลาตัดก้านให้ตัดยาวๆหน่อยเพราะกุหลาบเนี่ยมันจะได้ไม่ยาวเกินไปถ้าเราไปตัดสั้นๆมันก็จะยาวขึ้นไปอีกเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยค่ะจะตัดเหลือแค่50เซนหมดทั้งไร่เลยไม่งั้นมันแบบเดือนหน้าหรอพี่นุ้ยวันไหนตัดบอกด้วยสิได้ค่ะอยากจะมาเอาไว้ไปไว้ที่หุบเขาค่ะพี่แล้วก่อนวันที่28น่ะพี่มีคิวตัดอะไรบ้างไหมอ่ะ28เดือนนี้ใช่ไหมคุณยายวันพระราชสมภพอ่ะเราจะได้คุณยายจะเอาอะไรก็บอกมากุหลาบกับบัวกรุณาดูหน้าหมอนุ้ยนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวจะให้ลูกเอาอะไรแพทย์เราเอาอะไรแพทย์เราเอาทั้งกุหลาบทั้งบัวและเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทะลุไปที่ต้นจำปีอาจำปาเราเรียกจำปาอะไรนะคะพี่ขาตอนนี้มีคนดูไหมคะคุณแม่จะได้พูดกับคนที่ดูหน่อย600อาค่ะส่งกลิ่นเข้าไปในเลนเลยคุณแม่อยากจะเล่าให้ฟังว่า1พระอาทิตย์ขึ้นมันจึงมีแสงกระทบมาที่รูปพอตามองเห็นปุ๊บมันก็มีความรู้สึกที่ใจมันมีความพอใจมันก็เรียกว่าสุขเวทนาแต่เพราะความพอใจเป็นกิจที่เราในฐานะของผู้ยืนดูรู้ปล่อยก็ให้มองสิ่งนี้อย่างไม่เผลอเพลินกับสิ่งที่พอใจมันก็จะเบรกเราไม่ให้มีราคะตัดดอกไม้เพื่อประโยชน์อะไรไม่ได้ตัดดอกไม้เพื่อราคะนะไม่ได้เจริญราคะจึงตัดดอกไม้แต่ทำลายราคะแล้วตัดดอกไม้นี้เอาไปเป็นมิตรภาพในการที่จะเยี่ยมคุณลุงซึ่งเราตั้งใจกันอยู่แล้วว่าวันนี้เราจะกลับไปเยี่ยมคุณลุงกันเนาะเพราะเมื่อวานเนี้ยพี่ติ๋งได้ดูการเยียวยาของคุณแม่กับบัวและกิติมาแล้วพี่ติ๋งรู้สึกไงรู้สึกว่าเราทำน้อยเหลือเกินในการที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์นะคะเห็นคุณแม่ทำแล้วมันลำบากมันยากมากๆนะเจ้าคะคิดว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองคนอ่อนแอขนาดนี้แต่พอเห็นวิดีโอแล้วทนมองอยู่ไม่ได้เพราะว่าเห็นเขาปวดตัวเราปวดด้วยอ่ะอ๋อพี่ติ่งปวดเลยเหรอเจ้าค่ะปวดท้องพอคุณแม่จับท้องเขาเราก็มวนท้องพอเห็นบัวกัดฟันปวดเราก็ปวดด้วยถึงลุกออกมาเลยเจ้าค่ะถึงไปอาเจียนเลยเหรอค่ะคือแบบทำใจยังไม่เดี๋ยวต้องฝึกแล้วต้องฝึกแล้วเดี๋ยวแพทมาแพทมาซิแพทดูแล้วเป็นยังไงเอาตะกร้ามาด้วยลูกคือตอนทันแต่เก่งกว่าคืออันนี้เดี๋ยวจะต้องตอบนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องเก่งไม่เก่งนะคะอ่ะของแพทดูแล้วเป็นไงเพราะว่าแพทเขาเป็นคนตั้งคำถามค่ะเมื่อวานเนี้ยว่าเขาเคยไปเยี่ยมแฟนคลับเขาที่เป็นมะเร็งแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะวางท่าทียังไงก็เลยบอกมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเพราะว่ากิติมากับบัวก็เป็นมะเร็งก็เป็นครูที่ดีดูแล้วไปไงอ่ะเมื่อคืนนี้ก่อนนอนก็สงสารอยู่เหมือนกันเนาะกินรู้สึกคล้ายๆพี่ติ๋งคือแบบสิ่งที่คุณยายคุณแม่ทำคือแบบคือเต็มไปด้วยความเหมือนกับเมตตาและยิ่งใหญ่แต่ว่าเข้าใจดูอย่างที่เขาเป็นแล้วก็พาเขาไปแบบพาเขาไปทีละลมหายใจได้อย่างแบบคือสำหรับแพทรู้สึกว่ามหัศจรรย์มากเพราะว่าแพทยังจำความรู้สึกตัวเองได้ตอนที่ไปอยู่ต่อหน้าเขาและญาติญาติเขาอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่รู้เราจะวางตัวแล้ววางใจยังไงเลยค่ะแล้วมันก็แบบที่ใครพี่ติ๋งคือเราเห็นเขาปวดเราก็รู้สึกว่าณตอนที่อยู่ต่อหน้าเขาหรือเราควรจะถอยมันกลายเป็นว่าเราจะถอยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นญาติเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหนูเห็นคุณยายเมื่อในวิดีโอเมื่อคืนรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ทุกคนทำและไม่ควรทำอยู่ซึ่งจริงๆหนูเองอ่ะยังไม่ทราบเลยค่ะจ้ะก็ดีแล้วล่ะที่เราได้มาร่วมกันในวันนี้แล้วเราได้ไป
เรียนรู้กับคุณลุงเดี๋ยววันนี้ต้องตามไปดูคุณลุงกันไหมนะคะเดี๋ยวจะเห็นความจริงว่าจังหวะไหนเราต้องถอยและจังหวะไหนเราต้องไปเพื่อที่จะเป็นเพื่อนใช้คำว่าเพื่อนการเยียวยาคือความงดงามของเพื่อนของมิตรภาพของความรักมีคนส่งเมสเซจมาไม่ใช่ใครหรอกทองก้อนน่ะบอกว่าดูแล้วมันงดงามไม่ใช่ที่ตาเห็นแต่มันงดงามที่ใจเขารู้สึกซาบซึ้งน้ำตาของการซาบซึ้งในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่พวกเรามีต่อมวลมนุษยชาติเนี่ยมันเขย่าหัวใจของคนที่อ่อนโยนนะคุณแม่ว่าพวกเราอ่อนโยนแต่เราเป็นความเข้มแข็งอยู่ในความอ่อนโยนเดี๋ยวยายจะให้ไปสังเกตว่าดอกไม้ที่เราเก็บวันนี้จะไปถูกจัดอยู่รอบบ้านที่คุณตาอยู่แล้วมันจะเป็นช่วงที่เราจะเติบโตไปด้วยกันยังไงดีไหมเดี๋ยวเวลาตอนขึ้นรถเราจะตอบไปด้วยแต่ตอนนี้เพื่อให้เราไปได้ดอกจำปาด้วยเราย้ายมุมนะคะมาค่ะพี่ติ๋งค่ะสวยไหมอันนี้ได้คุณยายถือไว้ก่อนเดี๋ยวคุณยายจะเอานี้ไปให้กันใช่ไปลูกป่ะเนี่ยค่ะโห้ยจอยนะพี่นะงามเหลือเกินอ่ะไปลูกป่ะโอ้บอกเลยว่าพี่นุ้ยสุดยอดล้มแล้วไม่ถอยเลยอ่ะพี่นุ้ยเนี่ยล้มแล้วลุกจริงเลยอ่ะดูสิดูที่เอาไปให้คุณแม่นุ้ยใส่เจกันไว้ให้แล้วนะคะอ๋อเหรอค่ะอ๋อได้เพราะมันจะสดถ้าเราถือไปแบบนี้เนี่ยคุณยายต้องแวะเก็บก่อนนะอ้าวแล้วงั้นเดี๋ยวให้ปุ๋มเอาไปไว้ที่อันนี้เราจะเอาไปสอนคณะแม่ชีวันนี้ตอนเช้าด้วยเดี๋ยวแวะก่อนใช่ไหมแวะไปเพราะว่าคุณแม่อาจจะอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรอันนี้มันเราเป็นเรื่องเส้นทางเพราะว่าใกล้นิดเดียวพี่นุ้ยใกล้นิดเดียวคุณแม่อยากให้เรามุดไปได้ใช่ไหมคะได้เราจะข้ามไปดูจำปีได้ไหมได้พี่ติงพี่ติงระวังนะนะคะเป็นห่วงลูกศิษย์มาลูกมาพี่ติงคะอ๋อเรารู้แล้วเดี๋ยวเอาอันปันไปลงแล้วก็ไปจัดอันนี้รอไว้ก่อนอ่ะอันนี้ให้มาลูกคุณแม่มาดูน่ารักกันมากเชียวดูสิจ้ะคือเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับพวกเราถ้าพี่หมอนุ้ยคะถ้าสมมติว่าเวลาอย่างนี้ถ้ามีคนมาพักที่เสถียรน่ะแล้วเราพาเขามาดูตรงนี้พี่หมอนุ้ยอนุญาตไหมอนุญาตค่ะใช่ค่ะคุณยายโอ้โหดูค่ะเอาทุกคนมายืนตรงนี้ก่อนพี่หมอนุ้ยมายืนตรงนี้ก่อนมายืนด้วยมาพี่ติ๊กพี่ติ๊กเนี่ยถืออันนี้ว่าถือหันไปคุณแม่ค่ะมาแชะกันหน่อยถ่ายรูปคุณแม่มายืนตรงนี้คุณแม่มายืนตรงนี้คุณแม่ถือดอกไม้ค่ะนี่มีเงาไหมคะอาหารไปทางนู้นค่ะเราอยากจะบอกว่าเราก็ไม่ตัดทั้งหมดละค่ะเรารู้จักประมาณในการบริโภคนะคะแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราตัดเนี่ยมันจะทำอย่างเนี้ยเพื่ออะไรดอกไม้เนี่ยจะถูกนำไปโปรดติดตามเราก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปอีกไม่กี่นาทีละค่ะเราจะถึงบ้านคุณตาที่เราไปเยี่ยมเมื่อวานนี้ถ้าเราพี่หมอนุ้ยเคยเข้าไปในหมู่บ้านนั้นใช่ไหมคะเราเห็นว่าวัฒนธรรมของการดูแลคนในบ้านของเขาเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ว่างามเขาเป็นชาวบ้านแต่เขาดูแลอย่างชนิดที่เขาใช้ความเป็นครอบครัวดูแลผู้ป่วยและจะมีความสุขอะไรของผู้ป่วยที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะมีเท่ากับลูกหลานดูแลละค่ะจำไว้นะถ้าแม่ป่วยต้องแพทย์ต้องดูแลพี่ติ๋งค่ะถ้าพ่อป่วย okay. ให้เรามีเงินยังไงเราไปอยู่ที่หนึ่งสะดวกยังไงแต่คนที่พ่อจะมีความสุขทุกครั้งคือคนที่พ่อก็เอาใจไปไว้อ่ะ okay. อันนั้นน่ะคือเราอยากจะให้กำลังใจทุกท่านว่าการดูแลผู้ป่วยไข้เราเรียกว่าครอบครัวคือหัวใจของการดูแลครอบครัวเนี่ยคือหัวใจของการดูแลพี่หมอพี่พยาบาลโรงพยาบาลมีไว้ในเวลาเราฉุกเฉินแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อยื้อ
มีไว้เพื่อให้เราได้ซัพพอร์ตในเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราต้องมีเพื่อนทุกการช่วยเหลือมีความหมายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ในเรื่องของการเยียวยาเรื่องของนะสุคนธบำบัดหรือธรรมชาติบำบัดทุกอย่างมีคุณค่าแต่เวลาที่เรามีใจของเราเราเรียกว่าครอบครัวบำบัดค่ะก็อยากจะตอบทองก้อนที่เขียนมาว่าแม่ก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยความสุจริตในการทำงานพวกเราไม่มีผลประโยชน์ในการเยียวยาเลยไม่คิดว่าทำแล้วเขาจะรักเราด้วยซ้ำแต่เราเข้าไปแล้วบอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้พวกเราได้รับใช้ไม่ใช่ชื่อซื่อเสียงเกียรติยศความรักเรตติ้งไม่ได้เลยค่ะต้องเข้าไปอย่างมีความปรารถนาที่จะช่วยด้วยหัวใจของแม่และหัวใจของโพธิสัตว์ที่จะถอนความทุกข์ของคนหนึ่งคนออกมาเสมือนว่าเป็นความทุกข์ที่เราเอากลับมาเป็นถอนเข้าเพื่อมาเป็นของเราในวันที่คุณแม่เอาดอกบัวให้บัวอธิษฐานสิบัวอธิษฐานว่าขอให้ความทุกข์หายไปคุณแม่ตอบบัวว่าคุณแม่เอามาแล้วนะคุณแม่เอาความทุกข์มาแล้วนะเห็นไหมบัวเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทันทีวิชาเนี้ยลอกเรียนแบบไม่ได้ค่ะต้องเรียนและรู้และศึกษาไปด้วยกันนี่เป็นหนึ่งของการเดินทางที่คุณแม่เองต้องบอกว่าขอบคุณจอยที่อยู่เบื้องหลังเพราะสิ่งที่จอยกำลังทำอยู่เนี่ยจอยคือคนที่ถ่ายภาพนั้นนะคะและประสบการณ์ที่จอยเขาเห็นคุณแม่ทำกับบัวก็ดีหรือทำกับกิติมาก็ดีเนี่ยเขาได้ทำกับพ่อเขาค่ะในวันที่พ่อเขาจากไปด้วยลมหายใจของลูกและครอบครัวอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าผลแห่งกรรมมันตรงเรื่องของกิติมาเนี่ยจอยถ่ายเพราะเราไม่เอาสื่ออื่นเข้าเลยค่ะแล้วขออนุญาตที่จะใช้สิ่งนี้ขึ้นมาเป็นครูไม่ได้จับจ้วงผู้ป่วยแต่เราอยู่ในวัฒนธรรมไทยที่เรารู้ว่าเวลาใครสักคนหนึ่งศรัทธาใครก็อยากให้คนคนนั้นเนี่ยช่วยให้เขาได้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเห็นไหมคะว่าประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นได้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างไม่ใช่ก๊อปปี้กันมาแล้วก็ใช้อะไรไม่รู้เป็นแพทเทิร์นที่แข็งๆแล้วก็อยู่ในแพทเทิร์นนั้นจนในที่สุดตัวเราก็ไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่มันเห็นคุณค่าจริงๆของมิตรภาพลึกๆซึ่งอันเนี้ยคุณแม่สอนไปในทุกๆเรื่องเลยนะในกรณีที่ว่าเราจะไปเยี่ยมผู้ป่วยเราจะถามเลยโรงพยาบาลเขาจะห้ามไม่ให้ถ่ายรูปจะมีได้เลยแต่ญาติจะบอกเราว่าเขาปรารถนาสิ่งใดเพื่อจะใช้สิ่งนั้นเป็นเหมือนบทเรียนที่มีค่ากิติมาปรารถนาอย่างนั้นเราก็ทำตามที่คนไข้ปรารถนาบัวนี่เขาต้องการเปลี่ยนความเป็นโสเภณีของเขาขึ้นมาเป็นครูเลยอะมันยิ่งใหญ่มากเลยและคลาสสิกมากเลยในเรื่องของที่เราทำไม่ใช่คลาสสิกเพราะว่าเราเก่งนะแต่เขายังอยู่ในกุศลเลยทุกครั้งที่เราจบงานที่เรานำเสนอภาพของเขาเราจะบอกว่าเขาคือครูอันยิ่งใหญ่ของพวกเราเราขอบคุณครูทุกคนที่สอนให้พวกเรารู้จักการเยียวยาและการเยียวยาก็เป็นเหมือนความงดงามของคนสองกลุ่มที่มีความเป็นเพื่อนในมิตรภาพเดี๋ยวเราจะไปดูดอกจำปาแล้วเราจะตัดแล้วเราจะขึ้นรถแอดเวนเจอร์ไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านเจอนั่นเจอนี่ของเรานะคะไปค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะเข้าทางไหนพี่หมอนุ้ยนี่ต้นอะไรอ่ะต้นอะไรอ่ะต้นกระทุ่มค่ะกระทุ่มเอามาทำอะไรอ่ะเอาไปทำยาส่งไปฝรั่งเศสเอาแห้งนะคะอ๋อเหรออ่ะงั้นเดินไปที่ดอกไม้กันพี่เอานี่ให้เขาดีไหมอ่ะโอ้โหดูถือไปก่อนนะอันนี้ต้องถือขึ้นรถไปก่อนนะมันสวยอ่ะอย่าเพิ่งส่งไปไหนนะไปเอาดอกจำปาก่อนจอยดูสิเราเดินอยู่ในถ้ำกลางเราก็ไปเห่อที่ฝรั่งเศสเราก็ไปเห่ออะไรที่ไหนก็ไม่รู้เนาะดูสิไม่ต้องเห่อเลยนะอยู่ใกล้เราเนี่ยอันนี้กี่ปีอะพี่10 กว่าปีมันเป็นไม้ยืนต้นพี่อันนี้ไอ้ดอกจำปาของพี่มันสูงใหญ่อย่างนี้เลยเหรอใช่เดี๋ยวจะตัดยอดบังคับให้มันเล็กลงพี่ทำไงเราถึงจะมีที่หุบเขาสักต้นนึงอะที่มันใหญ่อันนั้นของพี่เหรอคุณยายให้ใครมาขุดไหมอ่ะไม่อ่ะไม่เอามาขุดแล้วเดี๋ยวมันไม่สวยอย่างนี้เดี๋ยวเราลองดูถ้าโหเนี่ยดูสิคะตื่นเต้นอลังการอยากดูว่าดอกมันอยู่ตรงไหนอ่ะพี่เ
มันมีหลายไซส์อ๋อพวกนี้ไงฤดูกาลนี้ไม่ใช่ฤดูกาลครับโอ้สวยพี่ติงพี่ติงห้ามล้มห้ามล้มเพิ่งเก็บหมดอาทิตย์นี้ค่ะอ๋อต้องหมดอาทิตย์นี้มาดูค่ะมาดูค่ะจอยต้นเดียวกี่ดอกมากมายโอ้โหอ๋ออันนี้เขาไม่ตัดเลยนะคะกรุณาดูนะคะนี่ค่ะรู้จะหักไปให้คุณยายแบบนี้รอไหนลองซื้อไหนไหนยังไงนะสอนหน่อยพี่เลยคุณยายเด็ดอ่ะแล้วพี่ไม่เสียดายหรอไม่เสียค่ะเด็ดก้านเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งอยู่แล้วอ๋อง่ายเลยค่ะกรอบค่ะที่เป็นลูกๆแบบนี้เราก็ขายนะคุณยายเอาขายเหรอเม็ดแก่ๆค่ะเอาไปทำอะไรอะลูกเขาไปเพาะเหมือนน่าจะไปเพาะปลูกอ๋อไหนชี้สิชี้เม็ดสิเป็นเม็ดอะไรเนี่ยค่ะเขาเอาไปเพาะนะคะอันนี้เป็นอันนี้หรือเปล่าพี่นุ้ยที่แบบว่าchannel number 5อ่ะอันนี้หรือกุหลาบสกัดน้ำมันหอมระเหยใช่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็กับบัวน้ำเงินอ๋อมันมีบัวอ๋อพี่นุ้ยเขามี3 product อะลูก3 product product นึงก็คือบัวอีกอันนึงก็คือบัวนี่เอาไปทำชานะคะเมื่อคืนนี้คุณแม่เห็นเขาใส่ซองเล็กๆแล้วไปใส่น้ำร้อนหนูดื่มได้ยังหนูดื่มยังยังค่ะแต่เห็นอยู่ในโหลอ้าวไม่หนูไม่ชิมอ่ะตาดูหน้าหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะคุณแม่กำลังสอนเรื่องอายตนะของเราตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วเนี่ยเรามาเห็นแล้วลมพัดมันเย็นมันได้ดมกลิ่นมันได้เห็นนะคะเรารู้วิธีการแล้วเราจะอยู่กับสิ่งนี้แบบถอนความราคาต้องถอนแต่เอาไปเป็นประโยชน์แล้วเกื้อกูลพูดค่ะพูดก็เยอะแต่หมดฤดูพี่เปลี่ยนเป็นทักหูอีกข้างหนึ่งได้มั้ยหอมจังใช่ใช่แต่ตอนนี้เริ่มหมดโอ้มันแย่งกันหอมเลยนะเนี่ยอ่ะแค่ไปดูดอกพูดมาใส่หูสักอันหนึ่งไปลูกปะเนี่ยค่ะเราอยากให้รู้ว่าเวลาที่เรารู้เรื่องอวิชชาเป็นเหตุแห่งการปรุงแต่งแบบชนิดที่นำไปสู่ภพภูมิแห่งทุกข์หลายคนก็ปฏิบัติแบบนี้เลยนะคะปฏิบัติแบบถ้างั้นฉันก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเธอเลยเช่นพี่ติ่งเนี่ยปฏิบัติคุณแม่บอกพี่ติ่งเอาดอกไม้ไปทาถูพี่ติ่งสวยพี่ติ่งเอาดอกไม้ไปทาถูแต่พี่ติ่งต้องถูกเตือนว่าอย่าทาถูว่านี่คือสวยของฉันสวยในความสวยมีความเสื่อมในความเสื่อมมีความงอกงามของปัญญาโอเคไหมสวยได้พี่ติ่งสวยเลยเจ้าค่ะมีเงินจะสวยสวยเลยแต่ไม่มีชั้นได้ไหมใช้สติปัญญาใช้ความพร้อมถอนความเป็นชั้นเมื่อใดเอาคำว่าของชั้นออกรอดพ้นจากภพชาติแห่งทุกข์จ้ะมาที่โอ้โหพี่ติ่งดูพี่นุ้ยสิโอ้เข้าใจละเข้าใจละที่พี่เขาเอาไปเนี่ยโอ้ได้อ่ะใส่หูลูกหอมมากเลยค่ะใช่ไหมคะเพลิดเพลินจำเริญใจเลยพี่ขาพอแล้วเดี๋ยวพี่หมดสวนเราจะขึ้นรถกันแล้วค่ะตอนนี้มีใครมีคำถามไหมคะไม่มีค่ะมีแต่สาธุใช่ไหมค่ะมีคำถามจากอินบ็อกซ์เมื่อวานค่ะอ๋องั้นไม่เป็นไรอินบ็อกซ์อันนี้คนถามจะต้องรู้ว่าจากอินบ็อกซ์อาจจะไปคุยในรถมานี่แหละค่ะเดินตามคุณแม่มาเพราะเราจะต้องทำเวลาเดี๋ยวคุณลุงจะรอนานโอ้ยเห็นแล้วจอยนี่ไงที่พี่นุ้ยบอกนี่ไงเม็ดมันน่ะเป็นกระองุ่นอันนี้ขายเป็นเม็ดหรือขายเป็นกิโลพี่เป็นเม็ดค่ะโอ้โหนี่มันจากนี่ไงที่เขาปล่อยไว้มาเป็นนี่10 เหรียญ 10 เม็ด 1 เหรียญพี่ยายที่ในนี้นะในผลนึงอ่ะมีตั้งกี่เม็ด5-6 เมตรอะในตายรวยสิคะอย่างเงี้ยก็ขายไปเรื่อยๆอะนี่งานนี่งานดูสิจอมันไม่ใช่พวงเดียวนะนี่มันมาทุกต้นนี้มันกี่พวงอ่ะถ้าต้นนี้พูดกันเลยจริงๆนะถ้าใครมีดินดีแล้วลองพี่นุ้ยห่วงไหมเนี่ยวิชาความรู้ดูสิคะใน1 เม็ดเนี่ยมีตั้ง5-6 เม็ดและต้องออร์แกนิกเท่านั้นนะคะราคาอย่างนี้ต้องถ้าไม่ออร์แกนิกเขารับไหมคะพี่หมอน้อยเขาไม่รับอะค่ะเขาต้องมาตรวจเราตั้งหลายปีกว่าจะผ่านอ๋อยอเขาใช่ไหมไม่ใช่อะค่ะอุ้ยตายคนของบริษัทพี่ติ่งคะพี่ติ่งคะห้ามของบริษัทนะคะป่ะเราเดินไปไหนอะขึ้นรถน่ะรถเราอยู่ไหนอะอ่ะไปค่ะ
อ้าไปมีพันกุหลาบด้วยจ้ะคุณแม่ได้กลิ่นไหมเจ้าคะกลิ่นอะไรกลิ่นคุณหมอหอมมากเลยเจ้าค่ะไม่ทราบคุณหมอใส่โปรดักต์ของคุณหมอหรือเปล่าใช่ใช่ไออาอาพี่นุ้ยทำอะไรสวยจังสวยจังกลิ่นหอมใส่น้ำมันหอมระเหยของกุหลาบนี่แหละค่ะแต่พี่ติงแล้วของพี่หนุ่ยของพี่หมอนุ้ยเขาเนี่ยไม่ได้แพงด้วยแล้วก็แบบมันเป็นเรื่องที่เรานึกไม่ถึงใช่ไหมว่าเราอยู่ใกล้เนี่ยการผลิตโดยเนี่ยผู้หญิงที่เคยล้มอ่ะแต่ว่าสามีเก่งนะสามีแบบมีคนใช่เขาฝ่ายการตลาดเขาเก่งห้าหกภาษาเอาลูกแพทมาลูกยายเดินน้ำแทบตามมาเพราะเราจะขึ้นรถไงตรงไปเลยค่ะเราจะแบบหัวไปก่อนนะคะพี่ติ่งไปมะไอพี่ติ่งไปอยู่แล้วพี่หมอนุ้ยไปไหมไม่ได้ไปค่ะนุ้ยมีส่งของอเมริกาวันนี้ต้องตีแล้วเข้ากรุงเทพคุณยายวันนี้ออเดอร์เท่าไหร่วันนี้ออเดอร์แสนนิดๆโอ้โหทุกเดือนทุกอาทิตย์ร้องเพลงครั้งหนึ่งได้เท่าไหร่คะแพทถึงค่ะถึงไหมไม่ถึงค่ะจริงหรือเปล่าต้องหารกันหลายคนครับอ่ะค่ะเป็นบอร์ดหลายบริษัทเดือนเท่าไหร่คะโอ้โหห้ามประกอบมาค่ะเปล่าค่ะแล้วพูดกันพี่ติ๋งเขาเป็นแบบเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยแล้วก็คุยกันเยอะนะเนี่ยดูสิทุกอาชีพของคุณแม่นะนะเงินเดือนไม่มีมีแต่อะไรมีแต่อะไรทายหัวใจแหมตอบน่ารักเชียวมีแต่กตัญญูกับพระธรรมต้องขอบพระคุณพี่หมอนุ้ยมากเลยแล้วรู้สึกเลยว่าความรักนี่มันช่างงอกงามได้จริงๆและความรักไม่ต้องใส่ปุ๋ยขอให้มีความเข้าใจเป็นรากถ้าความรักมีรากคือความเข้าใจความรักจะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะเป็นอัปปมัญญาเมตตาคืออัปปมัญญาถ้าความรักต้องใส่ปุ๋ยพอปุ๋ยหมดเหี่ยวต้องเป็นเมตตาที่มีอัปปมัญญาโหดูพี่หมอนุ้ยสิเตรียมเลยอ่ะไปให้ผู้ป่วยค่ะเดี๋ยวไปให้คุณลุงนะคะจ้ะจ้ะหน้าพักค่ะเดี๋ยวอันนี้เราส่งไปให้ไปแช่ที่สังฆะของเราเราไปคุยกันเรื่องนี้ต่ออ้าวมีน้ำด้วยขอบพระคุณหมอนุ้ยก่อนจอยค่ะมาตรงนี้ก่อนดูสิหมอนุ้ยทำอะไรให้เราบ้างมีน้ำสกัดน้ำสกัดซึ่งเป็นน้ำที่พี่ติ่งบอกพี่ติ่งบอกว่าอร่อยที่สุดแล้วหมอนุ้ยบอกมี20สูตรไปเอาผลไม้ที่มีคนถวายคุณแม่เนี่ยแหละแล้วก็เอามาแล้วคุณแม่ก็ได้ทานและเมื่อวานนี้สัญญากับคุณลุงว่าจะเอาไปให้คุณลุงดื่มให้ชื่นใจเมื่อวานนี้ให้ไปแล้วนะค่ะใส่กุหลาบด้วยนะคะคุณยายจะชิมฉันดูได้เดี๋ยวขึ้นรถเราชิมกันนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปฝากคุณลุงด้วยขออนุญาตที่จะขอบคุณพี่หมอน้อยนะคะวันนี้แต่งตัวสวยเพราะได้ออเดอร์นี่เอง เรามีนัดกันนะคะ อาทิตย์หน้าเนาะได้ค่ะจ้ะแล้วก็ขอบคุณสวนกุหลาบขอบคุณพี่ป้าน้าอาของเราที่ดูแลสวนกุหลาบนี่มีคนรดน้ำนะฝากขอบคุณเขาด้วยนะคะพี่อยากพูดอะไรไหมไม่ค่ะ งั้นเรายังไม่จบรายการค่ะเราแอดเวนเจอร์ไปก่อนนะคะค่ะพี่หมอน้อยขอบพระคุณนะคะจ้ะฝากขอบคุณสามีด้วยนะได้ค่ะจ้ะไปอ่ะพี่ถือว่าอันนี้เราจะเอาไปให้คุณลุงอ่ะจ้ะอ่ะมีออเดอร์อันนี้เอาไปให้คุณลุงค่ะตอนนี้จอยกำลังติดตามคุณแม่อ่ะอันนี้ไปบูชาพระอันนี้ไปให้คุณลุงของคุณลุงคุณยายถือไปเลยจ้ะอึ๊บเอาน้ำเอาน้ำให้ทุกคนเดี๋ยวก่อนพี่ติ่งขวดหนึ่งคุณแม่ขวดหนึ่งแล้วเดี๋ยว2ขวดนี้ไปให้คุณลุงนะคะอันนี้คือของลองชิมสีคุณแม่เอาสีกุหลาบเข้ารายการเลยนะเนี่ยอันนี้เอาไปจับที่เสถียรนะคะจับเปิดได้ยังคะขยายยังคะตอนนี้เรามีการเขาเรียกว่าอะไรคะดื่มน้ำผลไม้เดี๋ยวคุณแม่ถือดอกไม้ที่จะเอาไปให้คุณลุงอันนี้เปิดแล้วเจ้าค่ะเอาละยาวมะโอเคอันนี้เป็นน้ำสกัดเข้าใจว่ามาจากองุ่นที่มีคนถวายคุณแม่นะคะอันนี้แพทย์ถือนะคะลูกจ้ะพี่ติงคะเราจะเจอนั่นเจอนี่ไปหมู่บ้าน2พี่น้องหมู่บ้าน
กะเหรี่ยงโบค่ะเป็นกะเหรี่ยงที่หมู่บ้านสองพี่น้องเป็นชุมชนกะเหรี่ยงโบนะคะเรากำลังถอยรถจอยจอยไปที่กุหลาบนั่นแหละสวยมากพี่หมอนุ้ยมีใบระบาดเยอะด้วยเนี่ยใบระบาดก็น่าสวยมากสวยนะดอกใหญ่เนาะชื่นใจจังเลยพี่ติ่งดื่มน้ำยังพี่ติ่งต้องดื่มก่อนแพทย์ละลูกของแพทย์อันไหนใช่ค่ะใช่ค่ะเราตามรถตู้ไปเลยค่ะคิดว่าออกได้ทั่วนะมันเกือบร้อยไร่อ่ะเราตามไปอย่าสร้างความสับสนให้ผู้ดูของคุณแม่ผู้ดูเข้าใจค่ะผู้ดูเข้าใจไอ้เอเวนเจอร์นะเจอค่ะนี่ดูความรักที่เรามีเป็นมิตรภาพที่คุณแม่เนี่ยรู้จักหมอนุ้ยเพราะว่าคุณหมออมรมิตรเนี่ยเป็นคุณหมอทำฟันคุณแม่พอคุณแม่มาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพอคุณแม่มาอยู่ที่ภูเขาโพธิสัตว์คุณหมออมรมิตรก็บอกว่าหมอนุ้ยไปดูแลคุณแม่ให้หน่อยนี่จอยอีนกกระจาบเนี่ยจะทำไงเราจะเชิญอัญเชิญเข้าไปอยู่บ้านเราได้บ้างดูเสียงสิยังเขียวอยู่เลยเนี่ยรังนกกระจาบอ่ะของเรามีอยู่อันนึงนะแต่ปรากฏว่าลมมาหายหมดอัญเชิญนกกระจาบไปหุบเขานะจ๊ะแบ่งไปพอหมอนุ้ยมาตามที่คุณหมออมรมิตรบอกนะเราก็เมตตากันมากเลยอ่ะแล้วในที่สุดเลยมิตรภาพอันเนี้ยมันก็มาถึงวันนี้แหละค่ะดูสิคะมันไม่ใช่แค่เรื่องหอมอย่างเดียวทางจมูกแต่มันหมายถึงว่าสิ่งที่หมอนุ้ยทำเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายที่กำลังไม่รู้จะทำยังไงกับโควิดนะคะหรือน้ำผลไม้ที่เรากินอยู่เนี่ยมันเป็นความต้องเรียกว่าความอ่อนโยนของหมอนุ้ยที่ไปเห็นว่าพวกเราอยู่กันเยอะเพราะฉะนั้นก็มีเครื่องสกัดอะแล้วเขาก็อยากให้คุณแม่ได้แบบแข็งแรงมันก็เลยกลายเป็นคือรู้อะไรพอมันมีศรัทธากับอะไรก็เอาความรู้นั้นทำด้วยศรัทธาอย่างมีปัญญามันก็เลยกลายเป็นอะไรคะเป็นพลังถ้ามีศรัทธามีปัญญาจะไม่งมงายแล้วค่ะมีศรัทธามีปัญญาอันนี้คือคุณสมบัติของพละ5แล้วนะคะเมื่อกี้ที่เราบอก5น่ะนึกจำได้ไหมเมื่อกี้เราพูดเลข5กับเลข8 5บาทอ่ะ5บาทอ่ะต้นไอ้เขาเรียกใต้ติ่งนะฮะใต้ติ่งนี่ก็มีชื่อว่าเทพประทานพรด้วยนะมีศรัทธามีปัญญาแล้วก็มีความเพียรศรัทธากับอะไรหมอนุ้ยเนี่ยเคยแบบดิ่งแล้วขึ้นคือมีความเพียรที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้จากการไปเรียนเป็นแพทย์แผนไทยพอมีศรัทธามีความเพียรพอมันมีความเพียรมันต้องมีสมาธิเมื่อใดที่มีความเพียรแล้วขาดสมาธิมันอาจจะแบบมันอาจจะไม่สงบเย็นอ่ะคนที่มีความเพียรจะต้องมีกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นสงบเย็นพอมีศรัทธามีปัญญามีความเพียรมีสมาธิแล้วมีสติร้อยไว้เนี่ยค่ะสติคือตัวกลางที่ร้อยมีศรัทธาอย่างมีสติแล้วมีปัญญามีความเพียรอย่างมีสติแล้วมีสมาธิฉะนั้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาคือพละ5เมื่อกี้บอกแล้วว่าใต้ติ่ง5บาปไม่ได้พูดเรื่องราคาแต่พูดตัวเลขว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราต้องระลึกเสมอว่าเวลาที่พุทธเจ้าสอนให้จำง่ายๆให้ทำของยากให้ง่ายนะคะเมื่อเราเห็นอะไรที่ยากแล้วเราทำได้สักอย่างอย่างมีศรัทธาเพราะมีปัญญาในการแก้ปัญหามีความเพียรที่จะไปถึงเป้าหมายอย่างมีสมาธิและมีสติทุกลมหายใจมันก็ทำให้เราเดินทางไปถึง
้าหมายได้ไม่ยากด้วยพระห้าอันนี้ทีนี้เราบอกว่าดอกต้นต้นน้ำพุน้ำอาญาน้ำพุ8บาทคุณแม่ก็ถามว่าเขาจะได้อะไรอ่ะเนี่ยไปต่อเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ต่อครับเขาพอชื่อแม่เขาก็ให้คุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะมักมีองค์8สำคัญมากในการพรรษานี้ในการเดินทางเรารู้ว่าเส้นทางจะไปเนี่ยสองพี่น้องไปอย่างนี้แต่เราไม่เป็นไรลูกคุณยายขอบพระคุณหลานเขาจะขออนุญาตกินให้หมดก่อนได้ค่ะนี่หันไปเลยค่ะในขณะที่คุณแม่ดื่มน้ำเราเห็นพระพักตร์พระริยธารามั้ยคะเนี่ยค่ะสถูปมนตราแม้เราต้องทำเขาเรียกว่ารูทการมาอยู่นะเดย์แคมป์กับเสถียรเห็นอะไรบ้างเนี่ยดูนะคะเรากำลังจะผ่านกลับไปบ้านสองพี่น้องโดยผ่านหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะแล้วมองเข้าไปเลยค่ะเราจะเห็นสิ่งที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆเมื่อเลี้ยวปุ๊บหลายคนจะรู้ว่าไม่หลงแล้วเพราะเราเห็นท่านอยู่ข้างหน้าเราเลยค่ะโอ้สวยงามเห็นแล้วนะคะเราเห็นพระพักตร์ท่านแล้วเราก็จะเห็นสถูปะด้วยและเราก็จะได้นมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาด้วยโอ้โหพี่ติ๋งเป็นโชเฟอร์ที่ชะลอได้เจ๋งมากนี่เห็นไหมนักวางแผนนะคะค่ะและเราจะผ่านไปเลยนะคะเราจะไปสองพี่น้องเลยพี่ติ๋งตรงไปเลยค่ะคุณแม่ไปถูกตรงไปเลยนะคะจะเดี๋ยวเขาตามเราไปถูกค่ะเนี่ยแหละค่ะเราเห็นองค์ดำยังคะนี่งั้นทุกคนเวลาผ่านบ้านเราก็จะบีบแต่เป็นๆๆอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนชาวบ้านนะคะก็เวลากลางคืนยิ่งเห็นชัดใหญ่ท่านสว่างอยู่ในถ้ำกลางหุบเขาเวลาที่พวกเราเห็นความรักไปด้วยกันอย่างมีสติปัญญาบนหนทางอันถูกต้องเนี่ยนะคะได้หรอกได้หรอกโอเคขอบคุณค่ะกลับมาพูดเรื่องมรรคมีองค์8มรรคคือหนทาง8คือเส้นได้8เส้นที่มันเป็นเกลียวบิดมาเป็น1เส้นได้ใหญ่เส้นเชือกมันเหมือนเรามีเส้นได้อยู่8เส้นแล้วบิดเนี่ยคุณยายถือนี่นะคะมีนิ้วอยู่8นิ้วเนี่ยเป็นเส้นได้เล็กๆแล้วบิดปรึดมาเป็นเส้นเชือก1เส้นมักมีองค์8เวลาเราใช้ต้องใช้เหมือนเส้นเชือก1เส้นใช้ทีละองค์ไม่ได้เพราะว่าอะไรความเข้มแข็งความเป็นพลังของมักเนี่ยพอมันขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิมันจะเป็นสัมมามักหมดเลยสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเล่าคือความคิดเห็นที่ถูกต้องถูกต้องแปลว่าอะไรถ้ามองกันในรูปแบบของการใช้ชีวิตนะคะคุณต้องใช้ชีวิตที่ไม่เผลอเพลินกับราคะโทสะโมหะถามว่ามนุษย์ที่มันไม่มีราคะโทสะโมหะมันไม่จืดหรอไม่จืดแต่มันมีปัญญาที่จะจัดการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นการบริหารกรรมที่สุจริตไม่ทำงานอย่างแสวงหาผลประโยชน์เอารัดเอาเปรียบไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ใช้ชีวิตอย่างแบบลงทุนน้อยอ่ะเอากำไรเยอะหรือว่าละมอบจนหาวิธีที่จะโกงหรือไม่ช่วยคนเวลาที่ยากลำบากทั้งที่มันมีศักยภาพในการที่จะหยุดดูฟังหัวใจของเขาถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมามรรคจะเกิดดังต่อไปนี้คือดำริที่จะออกจากกามคุณจึงเป็นการทำงานที่สุจริตสองตัวนี้เป็นตาสองตาเลยตาข้างหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิอีกข้างหนึ่งเป็นสัมมาสังกัปปะพอมีตาสองตัวเนี่ยสองสัมมาทิฏฐิเนี่ยอย่างอื่นไปเลยค่ะบอดี้เราไปเลยค่ะก็คือมีปากเป็นสัมมาวาจาพูดคุยด้วยสัมมาวาจาไม่ด่าทอไม่หยาบคายเรื่องนั้นจริงถ้าคนอื่นเสียหายก็อย่าเพิ่งพูดในเวลานั้นถ้าเรื่องไหนที่เปลี่ยนร้ายกายดีได้แล้วไม่พูดอันนั้นก็ไม่ใช่ต้องรู้ว่าพูดกับใครพูดอย่างไรพูดที่ไหนเห็นไหมคะสัมมาวาจาเนี่ยมันมีไว้เพื่อเปลี่ยนร้ายกายดีแขนอีกข้างหนึ่งเป็นสัมมากัมมันตะ
ไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสอนทางเพศความรักก็ต้องซื่อสัตย์เห็นไหมคะอืมนะหมื่นอะไรนะพันอะไรนะอะไรอ้างอะไรนะพันหมื่นเหตุผลไม่ได้อะค่ะคุณก็ต้องความรักต้องซื่อสัตย์เนี่ยฮะแล้วก็ต้องรักรักไม่ตายไม่ใช่รักให้ตายอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยความรักเนี่ยมันก็ต้องเป็นมือข้างหนึ่งเมื่อไม่ฆ่าไม่รักไม่สัมสอนทางเพศมืออีกข้างหนึ่งคืออะไรคะคือสัมมาอาชีวะละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาตัณหามีไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะไม่เพลินในเวทนาแล้วเวทแต่สั้นๆจะเอระบายบายสรุปแล้วใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้สึกที่ใจมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมสุขเวทนาแล้วยังไงคะก็ละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาแล้วทำงานยังไงคะขยันอยู่บนพื้นฐานของสัมมาอาชีโวคือละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหานั่นเองจากนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นคะดูนะคะสีบริสุทธิ์แล้วนะมีปัญญา2ตัวสมาธิสมาสังกัปปะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไปเท่าไหร่แล้วคะ5 3ตัวสุดท้ายเป็นอะไรคะเป็นสมาธิสมาธิคืออะไรคะคือมีความเพียรที่จะละอกุศลและทำความเพียรที่จะไม่ให้อกุศลใหม่เกิดขึ้นทำความเพียรที่จะทำกุศลที่เกิดได้ยากให้เกิดขึ้นขยันขันแข็งนะคะให้อภัยค่ะรู้จักชื่นชมยินดีคนอย่างเงี้ยค่ะรู้จักมุทิตาโอ้ทำดีแล้วมุทิตาชื่นชมเขาสาธุกับเขาไม่ใช่อีนี่เอาหน้าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเพราะว่าศีลเราดีแล้วเราก็ไม่มีวิพากษ์วิจารณ์ใครทีนี้พอเราทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลให้ยั่งยืน4ตัวนี้เรียกว่าเพียรชอบเห็นไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกเซตมีความเพียรชอบอย่างนี้เป็นวงล้อที่จะเคลื่อนไปบนมรรคาเนี่ยค่ะพี่ติ่งขับรถพี่ติ่งเป็นดังสารถีเห็นไหมคะเกาะของรถคือสติเป็นดังเกาะของรถความเพียร4เนี่ยคือวงล้อ4วงล้อที่เรานั่งอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็มีอะไรคะสัมมาสติเนี่ยมันเป็นเกาะของรถมันประมาณนี้เลยนะคะคือหนึ่งเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมันเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อใดที่เจริญอานาปานสติสมบูรณ์ทำให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์ไม่ได้แยกกันเลยลองนึกถึงค่ะถ้าเราหยิบขวดนี่นะคะให้ดูนะคะถ้าคุณแม่หยิบขวดคุณแม่ได้มาทั้งขวดหรือว่าถ้าตรงนี้เป็นไม้ลองดูซุปเป็นไม้มีไหมไม่มีนะค่ะอย่างนี้สมมุตินี่คือไม้หลวงพ่อชาสอนดีมากเราหยิบไม้ขึ้นมาอันนึงอันนี้เป็นอานาปานสติอันนี้เป็นสติปัฏฐาน4มันหยิบมาเพิ่มได้ทั้งคู่เลยไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยฉันสอนอานาปานสติสอนผิดเพราะว่ามันต้องมีสติปัฏฐาน4อันนั้นถึงสอนถูกอันนี้เรียกว่าไม่ถูกต้องถูกต้องคือเมื่อคุณหยิบมาคุณได้ทั้งอานาปานสติคือรู้ลมหายใจเฝ้าดูนะฮะกายเวลาที่เราเห็นน่ะกายานุปัสสนาภาวนานะเนี่ยเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาธัมมานุปัสสนาภาวนานี่มันคือสติปัฏฐาน4ไปด้วยกันเลยฟึบพอเข้าใจไหมคะวันนี้แบบพี่ติ๋งขับรถดีมากมีกุศลมากเลยค่ะไปถึงสติแล้วนะคะสัมมาสติแล้วสุดท้ายคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยมันรู้เลยว่ามันมีความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นแปลว่าอะไรหนึ่งบริสุทธิ์จิตควรกับการงานโอ้โหสวยสวยพูดได้จอยไปดูนุ่นด้วยพ่อหน้าคุณแม่ดำ นะอยากบอกนะคะว่าสัมมาสมาธิไม่ใช่แค่นั่งหลับตาเดินช้าช้ากินข้าวน้อยๆไปทำสมาธิที่วัดโอ้ไอ้นั่นมันแค่ไปกว้างๆก็คืออยู่ตรงไหนอยู่บนออนสเตจแพทขึ้นไปร้องเพลงด้วยสมาธิที่เป็นสัมมาได้คือไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์แต่ทำให้เกิดความสนุกสนานที่จะทำให้คนมันพ้นทุกข์ได้ด้วยเห็นไหมมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานก็ไม่ต้องไปก่อนขึ้นก็ร้องไห้ลงมาก็ร้องไห้มันก็อินกันไปเดี๋ยวมันก็จะเศร้าแต่พูดเนี่ยเขาฟังอยู่ตรงนี้ค่ะคุณแม่ก็พยายามพูดให้เขาฟังพี่ติ๋งเข้าใจไหมคะเรากำลังจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน2พี่น้องผ่านโรงเรียน2พี่น้องนะคะจอยคุณแม่พูดได้จอยไปดูแบบเขาเรียกว่าไซต์ซีอิ้งดูเข้าข้างต้นไม้ที่นี่ชอบมากเลย
วัดสองพี่น้องเนี่ยสะอาดสะอ้านและเป็นวัดที่ท่านเจ้าอาวาสน่ะยกพระพุทธรูปไปให้เราจำได้หรือเปล่าเนี่ยวัดท่านเหนือต้นไม้บ้านเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยสูงใหญ่ร่มรื่นนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนะคะรัชกาลที่9ค่ะกับสมเด็จพระนางเจ้ามาโรงเรียนเนี่ยค่ะแล้วก็ทรงงานเสร็จแล้วเนี่ยช่างหัวมันเนี่ยทำงานมาเนี่ย2511หรือยังไงนะที่คุณแม่จำได้แล้วจากนั้นทรงเหนื่อยนะก็ไปเนี่ยค่ะไปที่ก้อนหินก้อนหนึ่งที่ข้างในเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยค่ะตำบลที่เราไปเนี่ยแล้วเราก็เดินตามไปเดินตามไปไปเจอก้อนหินที่พระองค์ทรงประทับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าก็ใส่ชุดกระเรียงโบเนี่ยเราเนี่ยกำลังเข้าสู่หมู่บ้านนี้แล้วล่ะค่ะเมื่อกี้นี้ไปถึงสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะและเป็นสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเรามีสัมมามรรค8แล้วเราเข้าถึงสัมมาวิมุตติแน่นอนวันนี้เราจะกลับมาเยี่ยมคุณลุงใช้สัมมาวาจาเปลี่ยนร้ายกายดีด้วยสัมมาทิฏฐิตั้งไว้ชอบว่าเราจะมารับใช้คุณลุงเราจะมาเยียวยาคุณลุงเราจะมาให้กำลังใจคุณลุงและเราจะมาขอบคุณคุณลุงที่คุณลุงได้เป็นครูของเราในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องที่จะทำให้เรากลับไปปฏิบัติต่อพ่อแม่ญาติมิตรของเราให้เป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราได้ฉุดช่วยใครสักคนหนึ่งเราจึงจะต้องขอบคุณนะคะวันนี้เราไม่ได้เดินในหมู่บ้านเราใช้รถเพราะว่าเวลาเราน้อยตอนนี้ยังมีคนตามเราอยู่หรือเปล่าคะ500มาเลยค่ะเป็นโอกาสนะคะที่เราจะกลับมาเยี่ยมคุณลุงอีกครั้งหนึ่งบ้านที่พูดว่าไม่ให้กินเหล้าบนบ้าน มาเอาดอกไม้มาเลยนะคะมาเลยค่ะส่วนดอกไม้ที่เราตัดใส่ตะกร้านั้นอ้าวเดี๋ยวขอดอกไม้เทียนที่คุณแม่จะให้คุณลุงที่จะถวายพระดอกไม้เทียนมาเลยลูกทานข้าวอยู่โอ้เหรอนั่งทานโอ้พี่ติงแพทมาดูคุณลุงลูกทานข้าวอยู่ดูสิเอาน้ำมา2ขวดด้วยมาดูค่ะพลังแห่งการเยียวยาเดี๋ยวเอาดอกไม้เทียนมามานี่เลยโอ้โหตักข้าวเองด้วยดูสิอ้ามไหนว่าไม่อยากอยู่ไงดูสิเอาอีกไหมคะเอาดอกไม้เทียนหรอกเห็นแล้วลูกดูแลดีเหลือเกินคุณลุงเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะโอ้พระธรรมคุ้มครองคุณลุงเจ้าค่ะวันนี้หลับสบายไหมจ๊ะหลับเนาะโอ้มัมอ่ะมาเดี๋ยวขอผ้าบังตรงนี้ให้หน่อยก่อนมามาคุณแม่ป้อนให้เดี๋ยวเอาผ้าบังหน่อยเนาะอ่ะมาโอ้โหกินได้เป็นกระมังอย่างนี้เลยเหรอทีก็หมดทีแล้วเก่งจังแม่อย่างนี้เนี่ยนะบีบันอ๋อบีบันมันเทศคุณลุงคะจะป้อนเองอ๋อป้อนเองอีกโอบีมันนี่ไงจอยมันที่เนี่ยทำเองนะดูนะดูคุณลุงแข็งแรงอ่ะครับครับครับเนี่ยโชว์เลยค่ะวันนี้โหมัมโอ้โหโอ้โหเก่งไหมเห็นไหมคะพี่ติ่งแพทเห็นอะไรคะนี่ได้ละเซ็กซี่เซียวเหมือนอะไรรู้ไหมเงือกเลยนี่โอ้โหอ่ะอีกคำหนึ่งนะคะกินเก่งเนาะ
เก่งๆนะจ๊ะไม่มีอาการเหรอแล้วมาคือ3ทับพี2 3ทับพีแล้วเหรอบางทีก็ทับตรงทับพีจ้ะนี่แสดงว่ามีกำลังใจนะโอ้ลุกขึ้นมาชอบนี่ไม่รู้ว่าคุณแม่มาด้วยนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยหรือมีคนมาบอกไม่รู้สาธุอีกหน่อยจ้าอีกหน่อยจ้าอัมโอ้ยตาใสมีเสียงหื้อๆด้วยวันนี้เห็นไหมคนเราเนาะนี่ไงชีวิตมันเติบโตมันลุกขึ้นมาได้เขาเรียกว่ามันจะสดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าจะแลนดิ้งคราวนี้มันก็สบายอ่ะเพราะมันขึ้นมาสดอยู่ด้วยกุศลความอยากความกระตือรือร้อนเห็นไหมคะขอบคุณชีวิตคุณลุงกินโชว์อีกคำถ้าเราไม่ยกนั่งก็แกก็ไม่ได้นั่งนี่ต้องอย่าสายมากนี่ตบมือให้เลยลูกดีมากเลยลูกดีมากเลยสาธุค่ะคุณลุงขาช้อนอยู่นี่ค่ะช้อนนี่ค่ะช้อนตักเองตักเองตักโชว์หน่อยไม่ฉีดไม่กลัวโควิดเลยบางคนเขาปิดปากเหรอคุณลุงจะเป็นไหมล่ะโควิดอ่ะไม่เป็นมั้งพ่อไม่ได้ไปไหนอ่ะเออคุณแม่ไม่เป็นค่ะโอ้ยอ้ำโตคำยายยิงฟ้าชื่นใจไหมคะเห็นหรือยังคะว่าความรักมันเป็นยิ่งกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นยิ่งกว่ามันคือรากอ่ะมันมีความเข้าใจเป็นรากอ่ะมันไม่ใช่ปุ๋ยความรักไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นรากของชีวิตเลยคุณลุงเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นยังสองสาวเนี่ยมาดูซิอ่ะมาเช้านี่ถามเรื่องนี้มาดูสองสาวนี่ก่อนนั่งละห้อยเลยเนี่ยพอเจออย่างนี้เข้ามีปิติไหมค่ะแบบสีหน้าคุณลุงดีมากเลยสีแบบสดชื่นสาธุนะคะดูภาพลุงตาซ้ายเราก็อย่าปรุงแต่งให้หดหู่การดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็คือการดูแลใจของเราด้วยแล้วถ้าใจของเราแบบมันไม่กลัวเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นด้วยเพียวมากนี่ไงให้ลูกเขาป้อนพ่อวะเนี่ยแล้วเดี๋ยวให้คุณลุงตักเองอ่ะพี่ติ๋งพูดอะไรหน่อยนี่ไงเราไม่ต้องไปปวดท้องด้วยกับผู้ป่วยนี่ไงจ๊ะฮะเอาพูดดังๆอ้าวคุณแม่มานั่งใกล้พี่ติ๋งขอโทษทีอ่ะจะได้เราดูคุณลุงก่อนเนี่ยเราดูฉายไปเห็นคุณลุงด้วยโอ้ยอ้ำเหมือนปาฏิหาริย์นะเจ้าค่ะเหมือนไหมเหมือนเลยเจ้าค่ะเหมือนปาฏิหาริย์เลยเห็นหน้าคุณลุงยิ้มแย้มแจ่มใสกินข้าวได้รู้นั่งโชว์อีกต่างหากวันนี้ไม่พูดละเรื่องไม่อยากอยู่จบละเห็นไหมเป็นกุศลเนี่ยตายังมองอยู่เลยนะเนี่ยจะกินได้อีกอ่ะกินแข็งแรงมากนะเนี่ยโอ้ตุ้ยยะตาจะคำได้นะปาฏิหาริย์มีเสมอราคาในการเยียวยาคือคนป่วยนี่แหละค่ะคือปาฏิหาริย์ของเรานี่ไงโอ้ถ้าใครติดตามเราสองตอนนี้จะเห็นเลยว่ามิตรภาพสำคัญสุดนะคะคุณลุงก็พยายามมากที่จะใช้มือตักอาหารเองตักอาหารเองมีสมาธิดีนะลูกก็ดูแลดีมากเห็นไหมคะเตือนคือลูกเนี่ยต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยช่วยตัวเองคือการช่วยอย่างสปอยไม่ดีอย่างเงี้ยโอ้ถ้ากินข้าวหมดเนี่ยนะก็มีมันบดด้วยนะโอ้คุณแม่แบบยังกินไม่ได้เลยอ่ะมองกล้องให้พอหน่อยนี่ดูดิมองกล้องให้พอหน่อยคุณลุงค่ะนี่ไงสายตาจะบอกว่าไม่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่จะโฟกัสกับอะไรนะคะเนี่ยเห็นไหมจอยเคลื่อนเนี่ยกล้องเคลื่อนคุณลุงเคลื่อนเลยเห็นไหมคะจะบอกว่าตาไม่ดีปฏิหารมีให้เราเห็นเสมอแหละในบ้านเราเนี่ยแหละนี่ไงครอบครัวคือหัวใจของการเยียวยานี่คืองานที่เราทำกันมากับพระพุทธชยันตีองค์ดำเดี๋ยวเราเขย่าผลไม้ของเรากันนั่นได้เลยค่ะเพราะของเราเนี่ยเป็นน้ำวิเศษหมอนุ้ยให้มาเมื่อกี้นี่อร่อยโคตร
อร่อยมากค่ะเมื่อวานคุณลุงก็ทานใช่น้ำเนี่ยเนี่ยสดชื่นขึ้นมาเลยแล้วเรามีหลอดมั้ยเอาไม่ได้อยู่น้องสาวอยู่จ้ะไม่เป็นไรแต่น้องสาวก็แบบเวลคัมดีมากเลยค่ะหัวเราะคล่องแต่ว่าเขาไม่เรียบร้อยคล่องพูดไม่ได้คนน่ะนี่วันหอข้าวกะเหรี่ยงคุณแม่จะกลับมาอีกนะเมื่ออีกหลายเดือนนะเดือนหน้าเอาเดือนหน้าเหรอดูแลคุณลุงให้ดีนะเดือนหน้าฉลองกันอีกทีนะคุณลุงคุณลุงข้าวห่อกะเหรี่ยงอ่ะคุณลุงยังร้องเพลงได้เมื่อวานนี้ไปคุณป้าที่ร้องเพลงคู่กับคุณลุงยังมาร้องเพลงให้ฟังอยู่เลยมากับคู่บ้าร้องเพลงถูกว่าจังเอากินอีกดีใจแทนเลยดีใจแทนเลยถ้ากินได้เป็นโอกาสค่ะเดี๋ยวเรามีหลอดไหมคะมาเขย่าลูกเขย่าแพทย์เขย่าก่อนนะแล้วเอาหลอดมาให้คุณลุงชื่นใจหน่อยหลอดนี้เหรอจ๊ะถ้าเราไม่ได้กลับมาพี่ติ๋งก็จะไม่เห็นด้วยตาของตัวเองใช่ไหมนี่แหละความจริงจำบ้าเมื่อใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นั่นแหละขวดนั่นก็ได้ลูกยายว่าได้เลยอ่ะเราลองมาเป็นพยาบาลพิเศษดูแพทย์เดี๋ยวก็จะได้นั่นแหละลูกทำลูกจะได้แบบถ้างั้นครึ่งหนึ่งพอลูกเขาจะต้องไปดูแลกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งก็จะได้ฝึกเลยต้องกินข้าวให้หมดก่อนมะไม่หมดนะไม่หมดเหรอบางครั้งว่าน้ำเขาก็เรียกกินน้ำเก่งจังตอนนี้ยังไม่เรียกนะยังเดี๋ยวรอเรียกก่อนพยาบาลแพทย์จะเข้าไปกินน้ำมะกินน้ำเรียกแล้วค่ะฝึกน้ำผลไม้นะคะกินก่อนอย่ายัดเยียดใจเย็นรอนิดได้มองลองดูผลไม้ค่ะหวานเปรี้ยวเย็นได้ป่ะนะได้ไหมคะอร่อยนะเจ้าค่ะอีกหน่อยเห็นไหมคะต้องรอได้คอยได้อร่อยมากอร่อยไหมคะหวานเย็นอร่อยอร่อยไม่เป็นไรอร่อยเนี่ยภาษากะเหรี่ยงว่าไงอุ่นยะเอาขึ้นจมูกหน่อยๆเด้ออีกทีสิอุ่นยะเฮ้ยหมดเลยเห็นไหมได้หน่อยๆหน่อยเยอะๆสำลักเดี๋ยวสำลักอุ่นก็ใหญ่มากเห็นไหมตอบด้วยอุ่นก็อุ่นก็อุ่นก็อร่อยอุ่นก็เอาไปเล่าภาษากะเหรี่ยงนะอุ่นก๊ะอุ่นก๊ะแหมคุณลุงหวานซะไม่มีอ่ะแหมพอนักร้องป้อนให้เท่านั้นแหละอุ่นก๊ะเลยกินต่อโหเห็นมั้ยหมดกระมังอ่ะแล้วนี่แค่ข้าวบดเหรอวันนึงเนาะ3มื้อแหละ3มื้อ3โอ้โหอุ่นก๊ะอุ่นก็อ่ะอุ้ยเก่งมากเลยค่ะอุ้ยก็จ้ะอีกหน่อยคือคุณแม่ก็มีปิติทุกครั้งละค่ะถ้าเห็นว่าผู้ที่เราเข้าไปเยียวยาเนี่ยเป็นครูของเราแล้วก็ต้องขอบคุณเนี่ยครอบครัวคือลูกเนี่ยกตัญญูดูแลพระในบ้านเนี่ยค่ะเหมือนได้ถวายงานตถาคตคุณลุงถึงได้มีความแบบกระปี้กระเป๋านะคะแล้วเราเองก็ไม่อยากจะให้ท่านที่อยู่ทางบ้านเนี่ยยกพ่อเราไปไว้ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นนะเราดูแลท่านถ้าเผื่อท่านอย่างเนี้ยท่านก็ควรจะอยู่กับลูกไม่ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มันเป็นการแบ่งเบาความยากลำบากของโรงพยาบาลซึ่งเราสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอยายเติมข้าวค่ะก็ไม่เข้าน้ำอ๋อ น้ำอะไรคะอันนั้นนะอ๋อน้ำยาขนมจีนอะ
เขาจะกินกับข้าวได้อ๋ออ่ะอุ่นก็เผ็ดเปล่าวะฮะถ้าเผ็ดมีน้ำนะคะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยนะคะเราจะรู้เลยว่าบุคลากรในสาธารณสุขก็ไม่เหนื่อยความสุขของผู้ป่วยก็เยอะสังคมเนี่ยค่ะมิตรภาพญาติมิตรก็มาเยี่ยมเราจึงต้องให้กำลังใจกับท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านว่านี่เป็นอีกหนึ่งในการปฏิบัติพ่อซิเนี่ยพ่อดูสิดูตาไม่ค่อยเห็นจ้ะแต่แกใช้ความชำนาญเนาะไม่ต้องเห็นด้วยตาเห็นด้วยใจแล้วคนเนี้ยดูจอยอยากจะให้ใช้ผลงานของเขามากผลงานของเขาที่เขามีอยู่เนี่ยนะแขนของเขาเนี่ยนะพอเราไม่ให้กินข้าวด้วยตัวเองก็อยู่เฉยไม่อยากอยู่แล้วพี่เก่งมากนะคะเนี่ยค่ะนี่อยากจะดึงด้วยมันไม่ได้ขามันจะค่อยๆให้ลุกมานั่งก็เก่งมากแล้วค่ะพอป้ามาก็ให้นั่งมากคนอื่นอยู่ไม่ให้ดึงให้นอนอย่างเดียวโหถ้านอนอย่างเดียวมันก็อยากไปนะนั่งให้นั่งนั่งดีแล้วเนี่ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยนี่ๆๆเดี๋ยวหมุนๆนิดนึงค่ะมาแล้วตรงนั้นแหละค่ะอิ่มหรือไม่อิ่มหมดนี่ก็พอโอ้โหบางทีก็หมดน้อยนะกินมากกว่าคุณแม่อีกโอ้มากค่ะกินมากกว่าคุณแม่อีกค่ะเก่งจังบางคนว่าเพราะว่าลุงนาอยู่ไม่นานได้ไงกินข้าวหมดเป็นนานะแต่ถ้าจิตใจพ่อแบบไม่อยากอยู่ต้องให้กำลังใจหน่อยเนาะคือเรื่องนี้มันคืออะไรจ๊ะที่ว่าอยากจะไปอยากไปไปป่าเขาว่าไปป่ารั่วว่าพ่อจะไปนายอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนได้ยินนะอีกหน่อยอีกหน่อยอุ่นเก้ออุ่นเก้ออุ่นเก้อถอนหายใจเหนื่อยเดี๋ยวถ้าพอแล้วก็โดยหลักการไม่ให้พูดเพราะหูดีเห็นไหมเพราะหูดีหูดีไม่ต้องถอนหายใจนะคะอุ่นเก้อกินข้าวก่อนจ่ะนะจ่ะกินข้าวก่อนนะขอโทษทีนะจ่ะไม่ต้องไปป่าเนาะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมว่าหูดีเห็นไหมคะทันทีเลยเห็นไหมคะถอนหายใจทันทีเป็นอะไรที่พวกเราก็พังเผลอไม่ได้เลยเพราะว่าหูดีที่สุดคนพูดนะจ้ะจวนจะหมดแล้วอีกคำหนึ่งอุ่นเก้อเดี๋ยวสุดท้ายแล้วกินน้ำผลไม้หมอนุ้ยเป็นตัวหนังสือมันก็ยากอุ่นเก้ออุ่นเก้ออ่ะอุ่นเก้อนี่มันก็เขียนยากเขียนยากพูดนี่แหละเดี๋ยวก็จำได้อุ่นก็อังมีตอนนี้กระทนได้ไม่เป็นไรคุณแม่เพียงแต่จะวางเดี๋ยวเอาดอกไม้เทียนมาให้ไปเป็นดอกไม้ที่แบบเมื่อวานนี้เราบอกว่าอันนี้ให้เอาถวายพระไปแล้วดีมากโอ้โหพระจุดให้ด้วยว่าเทียนข้าวพรรษาเทียนข้าวพรรษาถูกต้องเห็นไหมเราพูดได้ยินนะทานน้ำหน่อยไหมคะคุณลุงขาคุณลุงขาดื่มน้ำเดี๋ยวกินหมดก่อนเนาะครับผมนะเอาน้ำหน่อยไหมจ๊ะน้ำผลไม้เอาน้ำแล้วเดี๋ยวเอาเทียนมาแล้วไม่ได้จ้ะกินน้ำหน่อยนะจ๊ะกินน้ำหน่อยน้ำนี่ค่ะนี่ค่ะนี่น่ะน้ำผลไม้นะคะไม่ใช่น้ำเปล่ามีหลวงโยกข้าวหมดแล้วน้ำผลไม้ยังอยากกินอีกเนาะพอเยอะแล้วก็ต้องระวังเรื่องการพูดมันจะทำให้กลับไปอยู่ที่ไอ้หลุมต่อมนั้นเพราะมันมีอยู่แต่ถ้าทำกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะลุกขึ้นมากินข้าวเองนั่งฟังเพลงที่เคยร้องเองอย่างเงี้ยนะให้เขาอย่าลืมนะเอาบทบาทที่เขาเคยเป็นน่ะออกมาให้เขาชื่นใจเนาะจ้ะคุณลุงขาก็
ครับดอกไม้เทียนมาอีกแล้วครับเก่งมากครับนอนอุ้ยเกินเนาะเนี่ยอุ้ยเกินน้ำผลน้ำผลไม้ลูกมาเอาแพทย์เอาเข้าไปที่ใกล้ๆปากเพราะว่าจะไม่อะไรหวานๆเปรี้ยวๆอุ่นก็อีกครั้งไหมคะนี่ค่ะอันเดาะกินอีกบางทีก็น้ำครึ่งแก้วจ้ะก็ดีละก็ยุ่งที่ก็หลับไม่ได้กินแต่เพราะฉะนั้นให้กินหน่อยเวลาที่กินได้อึบคนไทยโอเคนะกินน้ำน้อยหรือว่าเหนื่อยแล้วนะใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วนะงั้นเอาดอกไม้นี่เลยนะเอาดอกไม้มาให้แล้วรับเลยจ้าสัพพีติโยวิวัตชันตุพูดสิสัพพีติโยวิวัตชันตุอายุวันโนอายุวันโนสุขังสุขังพลังครับพลังให้พรตัวเองอย่างนี้บ่อยๆนะเจ้าค่ะรับมาดอกไม้พี่ติงเอามามอบให้อันนี้คุณแม่มอบไว้เลยนะคะพี่ติงเข้ามาสิไม่ต้องกลัวพูดสิพี่ติงพูดจะได้กล้าตาขาดอกกุหลาบเจ้าค่ะหอมไหมจ๊ะเจ้าค่ะเข้าใกล้นิดนึงนะเจ้าค่ะถอยว่าแปลว่าอะไรหอมหอมไหมจ๊ะอันนั้นก็ดีว่าไปดีดีหมอนุ้ยฝากมาเยี่ยมนะคะรับไว้จะได้หอมๆนะเจ้าค่ะแพทย์เอาน้ำมานั่นแหละจ้ะนี่มาเลยหลายขวดเลยเอาเข้าตู้เย็นไว้นะจ๊ะกินได้3วันนะน่ะกินเก่งอย่างเงี้ยดีมากเลยจ้ะได้ๆจ้ะนี่อันนี้ทานได้แล้วเราก็กินด้วยเราอ่ะคนดูแลกินด้วย3วันอืมตู้เย็นไว้จ้ะพอ3วันจะไม่หมดนะเรากินด้วยสิเรากินด้วยจ้ะรับน้ำผลไม้นะคะที่ให้น้ำที่น้ำที่กินอุ้ยเกื้อเมื่อกี้ค่ะนี่ในนี้อยู่ในนี้มีตัวนะคะนี่ให้จับนี่ขย่าเป็นยาหรือว่าเป็นน้ำผลไม้เป็นน้ำสกัดมีอะไรนะคะน้ำสกัดที่มีการสกัดมาจากผลไม้โดยไม่ต้องใส่น้ำลงไปพวกกูชงหรือไงถ้าทานแล้วจะถ่ายไปคล่องเมื่อกี้บอกถ่ายแข็งใช่ไหมคะแข็งค่ะก็ทานน้ำพวกนี้แล้วก็เมื่อกี้นี่เห็นคุณตาลใส่แพมเพิร์สเอาแพมเพิร์สมาจากไหนอ่ะก็ไปซื้อที่ซีเจอ๋อโอเคงั้นใช้แพมเพิร์สใช่ไหมของใช้แพมเพิร์สผู้ใหญ่เหรออ๋อโอเคเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเอาอะไรมาให้บ้างนะโอเคเก่งจังเลยก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งความต้องบอกว่าความอบอุ่นในครอบครัวของเราพี่ติ๋งมาตรงนี้เรามาลากันตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่เราเห็นแล้วล่ะค่ะจะเอาแช่ไว้มันจะนั่นมาตรงนี้ด้วยพี่มาตรงนี้ด้วยพี่ชื่ออะไรสุชบาสุชบาจ้ะเหนื่อยแล้วจะว่าคุณแม่ชีใหญ่จะเหนื่อยเหรออ๋อไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยค่ะคุณลุงขาขอบค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบเยอะนั้นด้วยจ้ะแปลสิได้เลยบ้างจะเอาหนูให้เอาข้าวให้แม่ชีโอ้จ้าอยากทำบุญเนาะโอเคเดี๋ยวเขาจะเอาข้าวให้กินนะจ้าจ้าเงี้ยก็วันนี้รับพรนะจ้าได้ทำกุศลแล้วนะจ้าเรารักกันนะจ้าค่ะขอให้คุณลุงแข็งแรงคนนี้ป้าก็บอกว่าสบายดีละอยู่ให้ลูกหลานมีความสุขเราก็มีความสุข
เมื่อใดที่เรามีความสุขทุกคนมีความสุขนะจ๊ะจ้ะแล้วเดี๋ยวจากนี้ต้องทำอะไรลุกเข้าที่พักเหรอทับขับถ่ายเหรอหรืออะไรจ๊ะเขาจะทำอะไรถ่ายนอนนอนอ๋องั้นไปเตรียมนอนเตรียมนอนโอเคนอนไหมคะนั่งอยู่อีกสักแป๊บก็ได้ให้อาหารย่อยนะคะค่ะก็พวกเราจะขอบคุณคุณลุงเป็นครูที่ดีมากสำหรับพวกเราเลยเก่งมากเลยวันนี้รู้สึกสดชื่นมากเลยนะคะพวกเราจ้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 าเก่งมากแล้วค่ะเดี๋ยวคุณลุงรับพรหน่อยนะรับพรหน่อยนะให้พรไม่อยากให้พรเองไหมคะไหนพูดให้พรสิอายุวันโนสุขังพลังYes มาเลยค่ะอนุโมทนานะคะอนุโมทนากับคุณลุงมากเลยค่ะให้แข็งแรงนะคะค่ะแข็งแรงว่าไงไม่ใช่ไปเขาที่เขาเลยเยอะเดี๋ยวให้กินข้าวเดี๋ยวกินข้าวนะคะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไม่ใช่เป็นแขกนะคะเป็นญาตินะคะเป็นญาตินะคะค่ะค่ะเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอาข้าวเอาข้าวแม่เอาข้าวฮะเอาข้าวอีหนูเอ้ยเอาข้าวนะคะมีข้าวมีข้าวใช่ค่ะเดี๋ยวกินโอ้จ้าเดี๋ยวเลี้ยงข้าวจ้าจ้าได้ละค่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวคุณแม่รับไปนะจ้าได้ถวายเทียนพรรษาพระแล้วโอ้อยากทำบุญอยากทำข้าวอ่ะถ้าอยากให้คุณแม่เนาะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวคุณแม่ไปฉันข้าวนะคะเอออ่ะกดไลค์ยิ้มหล่อตาหากนั่นเนี่ยกดไลค์ค่ะกดไลค์คุณลุงก็นี่เป็นอีกหนึ่งความน่ารักของชุมชนสองพี่น้องซึ่งคุณแม่เองก็ได้กำลังใจจากคุณลุงนะคะวันนี้คุณลุงก็อยากจะเป็นคนให้เราละเห็นไหมคะเมื่อวานนี้เรามาพูดคุยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพอมีกำลังลุกขึ้นมามีใจดูตาสิมองแป๋วเลยมีใจอยากจะถวายอาหารเดี๋ยวรับแล้วตอนนี้รับแล้วนะคะเดี๋ยวคุณลุงพักนะจะได้ไม่เหนื่อยไปนะเจ้าค่ะครับหลักค่ะเราจะรบกวนคนป่วยมากไม่ได้โดยหลักการจริงๆแล้วต้องระวังการพูดคุยการให้โอกาสในการที่จะไม่ใช้เวลานานเกินไปแต่ว่าสิ่งที่คุณลุงได้ให้กับพวกเราวันนี้มีค่ามากนะคะให้พวกเรากล่าวคำสาธุให้กับคุณลุงนะคะและนี่เป็นอีกหนึ่งของการทำรายการของเรามิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดจริงๆค่ะอย่าลืมมิตรภาพของกายใจของเรานะคะพักถ้าอย่างนั้นเราไม่รบกวนผู้ป่วยของเราแล้วนะคะเราลาไปก่อนนะคะจากค่ะกินยาแล้วค่ะเป็นธรรมโอสถด้วยพบกันในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนเดี๋ยวเราจะเอาข้าวของคุณลุงไปให้คณะแม่ชีของเราได้รู้ว่าคุณลุงได้ถวายอาหารเพลของพวกเราเป็นข้าวกรรมเล็กๆแต่มีคุณค่าทางจิตใจของการดำรงอยู่อย่างคนที่ให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งค่ะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณลุงขอบพระคุณค่ะคืนพ่ออายุอายุคืนเก่งจังเลยกินยาก็ง่ายเก่งมากขอบคุณคุณมากเลยที่ทำให้เดี๋ยวคุณแม่หาแพมเพิร์สมาให้นะไม่อยากไซส์อะไรคะไซส์แพมเพิร์สไซส์ M ป่ะคะ M นู่นนี่ก็ไม่รู้ใช่น่าจะ M เพราะว่าใส่คุณ